Which body got a deuce? What?น้ำชาวันนี้เธอเต้นได้สุดยอดมากเลยฉันว่าพวกเราเนี่ยจะต้องชนะเชียร์ลีดเดอร์ของโรงเรียนแน่เลยฉันเชื่อแบบนั้นนะเธอก็เต้นเก่งเหมือนกันนะยูริการแข่งขันรอบเนี้ยทีมของพวกเราจะต้องชนะแน่เลยฉันมั่นใจแบบนั้นนะอืมจริงๆด้วยงั้นก็กินข้าวกันต่อดีกว่าอร่อยมากเลยอาหารมื้อนี้เนี่ยนี่น้ำชาเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองนะวันเนี้ยอยากกินอะไรก็สั่งได้เลยหวานจริงๆด้วยยูริเธออยากกินเยอะแบบนั้นสิเดี๋ยวก็อ้วนนะเนี่ยเอ๊ะยูริเธอเห็นผู้ชายที่อยู่ด้านหลังของเราไหมเอ๊ะใครเหรอน้ำชาคนละหล่อไงที่นั่งอยู่ด้านหลังของพวกเราอ่ะเขาเป็นใครเหรอยูริเอ๊ะคนหล่อๆอ๋อฉันรู้จักเขาเพิ่งย้ายมานะสิน้ำชาเห็นคนบอกว่าเขาทั้งหล่อยิงแล้วก็ไม่ชอบคุยกับใครด้วยนะเอ๊ะคงจะเป็นแค่ข่าวลือมั้งอ่ะเดี๋ยวฉันมานะยูริขอไปเอาน้ำดื่มก่อนเฮ้ยคอแห้งจังเลยนะเนี่ยสั่งน้ำดื่มเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปเอาเราเอาน้ำตรงนู้นดีกว่าเฮ้ยหิวน้ำหิวน้ำคอแห้งไปหมดแล้วคอแห้งชะมัดยากเลยอ่ะเอ๊ะกินอะไรดีนะงั้นก็สั่งน้ำดื่มตัวนี้ก็แล้วกันน่ะเฮ้ยนี่เธอเฮ้ยโทษครับถ้าเลือกนานแล้วก็ช่วยถอยนิดนึงครับผมต้องการน้ำดื่มเหมือนกันน่ะอ๋อค่ะเอาอะไรของเขาเนี่ยฉันเลือกยืนซื้อน้ำแป๊บเดียวเองโหยผู้ชายเอาอะไรปากจัดชะมัดหึอีตาป้ายิงแถมปากเสียมารยาทแย่สุดๆจริงๆด้วยชิเสียดายหน้าตาหล่อๆจริงๆเลยมีหน้าปากเสียเลยนะเนี่ยแบบนี้ต้องฟ้องแบบนี้ต้องฟ้องโยริโยรินี่จริงอย่างที่เขาว่าจริงๆด้วยอีตานั่นน่ะปากเสียอีอะไรเหรอน้ำชาใครอ่ะผู้ชายคนนั้นไงโยริคนที่นั่งอยู่ข้างหลังของเราเมื่อกี้เขาทั้งปากร้ายแล้วก็ขี้เก๊กด้วยนะแล้วเธอรู้ได้ยังไงน้ำชาฉันยังบอกเธอไม่หมดเลยเอาเป็นว่าฉันรู้ก็แล้วกันนะยูริน่าเสียดายจังเลยผู้ชายหน้าตาหล่อๆแบบนั้นไม่น่านิสัยเสียเลยเนาะเธอว่าไหมอย่าไปใส่ใจเลยยูริผู้ชายทั้งโลกเนี่ยมีอีกตั้งมากมายไม่ได้มีแค่อีตาขี้เก๊กคนเดียวจริงด้วยสิน้ำชางั้นเราไปเรียนวิชาต่อไปกันดีกว่าเนาะใช่แล้วมาวิ่งแข่งกันดีกว่ายูริใครจะถึงห้องก่อนกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เฮ้ยวันนี้คุณแม่โทรมาว่าไม่สบายงั้นจะต้องทิ้งน้ำชาไว้ดูแลร้านคนเดียวซะแล้วน้ำชาอยู่ร้านเฝ้าร้านให้แม่หน่อยนะจ๊ะแม่จะไปเยี่ยมคุณยายหน่อยคุณยายโทรมาว่าไม่สบายดูร้านให้แม่ด้วยนะได้ค่ะคุณแม่น้ำชาจะดูแลร้านให้เองไม่ต้องห่วงนะคะน้ำชาทำกับข้าวเป็นอย่าทำครัวแม่ใหม่ก็พอนะถ้าอย่างนั้นแม่ไปละฮึดีจังเลยนะมีลูกสาวคอยดูแลร้านให้คราวนี้ฉันก็สบายใจแล้วจะต้องรีบไปดูคุณแม่แล้วไม่รู้ว่าป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างนะจะต้องได้พาไปโรงพยาบาลไหมฝากร้านด้วยนะน้ำชาตี5:30 นอยากนอนชะมัดเลยฉันไม่คิดว่าตัวเองจะต้องได้มาเปิดร้านเช้าขนาดเนี้ยฮึเอ้านั่นลูกค้าคนแรกของวันนี้โหมาแต่เช้าเลยนะเนี่ยสู้ๆน้ำชาเฮ้ยหิวชะมัดยากเลยต้
้องรีบกินแล้วก็ไปออกกำลังกายนะเนี่ยเอ๊ะร้านเปิดพอดีอ่ะขอโทษนะครับร้านเปิดแล้วใช่ไหมอ่ะฮะตาขี้เก๊กนี่นะมานี่ได้ยังไงเนี่ยโทษนะครับไม่ทราบว่ายังหลับอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยผมถามว่าเปิดร้านหรือยังอ่ะคือเปิดร้านแล้วค่ะคุณลูกค้าอยากจะสั่งอะไรเชิญนั่งด้านในได้เลยขอบคุณครับดูแม่ค้าแปลกๆจังเลยนะเนี่ยเฮ้อของกินจะน่ากินไหมเนี่ยคุณลูกค้าจะสั่งอะไรดีคะทางร้านของเราเนี่ยมีเมนูทุกอย่างเลยคุณลูกค้าอยากจะทานอะไรสั่งได้เลยนะคะเอาน้ำผลไม้ปั่น1แก้วแล้วก็ทาโก้1จานครับได้ค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวฉันจะไปทำอาหารตามสั่งให้ทำไมแม่ค้าที่นี่ดูแปลกๆจังเลยนะเนี่ยเฮ้ยเขาจะจำฉันได้ไหมเนี่ยฉันไม่ได้แต่งหน้าซะด้วยสิเฮ้ยหวังว่าเขาคงจะจำฉันไม่ได้นะเนี่ยเฮ้ยน้ำชาเธออย่าคิดมากฮึปั่นเสร็จแล้วเขาคงจำฉันไม่ได้หรอกมั้งอ่ะคุณลูกค้าคือในน้ำปั่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวฉันจะไปทำอาหารตามสั่งให้เฮ้ยจะจำฉันได้ไหมเนี่ยหวังว่าคงจะจำไม่ได้นะหน้าตาฉันเห็นกันแค่ครั้งเดียวถ้าจำได้เนี่ยก็แปลกแล้วไม่รู้ล่ะจำได้ไม่ได้อ่ะรีบทำกับข้าวแล้วก็ให้เขากินให้เขาหนีออกไปจากร้านฉันซะเฮ้ยหน้าตาตอนเนี้ยฉันไม่อยากให้ใครเห็นเลยว่าฉันขี้เหร่ทุกคนเอาละพริกเนื้อแม่ฉันสอนด้วยแบบนี้หวังว่าคงจะอร่อยนะสาธุทานแล้วอร่อยด้วยเถอะฉันก็จำไม่ได้นะเนี่ยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วหวังว่าจะอร่อยนะเนี่ยคุณลูกค้าทาโก้เสร็จแล้วค่ะกลิ่นหอมดีนี่ครับถ้าทางน่าอร่อยอ่ะแล้วนี่จะถืออีกนานไหมครับเนี่ยผมจะได้กินไหมอ่ะคุณลูกค้าทานตามสบายเลยนะคะเฮ้ยทำไมฉันเกรงแบบเนี้ยทำไมแม่ค้าร้านนี้ถึงได้ดูแปลกๆเนี่ยดูลุนลานชะมัดยากเลยอ่ะเฮ้อกินข้าวดีกว่าอร่อยใช้ได้นี่ชักชอบซะแล้วสิแบบนี้สิของที่ฉันชอบตามหามานานอ่ะอร่อยจริงๆด้วยโหสดจนเกลี้ยงจานไม่ต้องล้างกันเลยทีเดียวแสดงว่าฉันทำอาหารอร่อยนะเนี่ยต้องเข้าไปถามหน่อยแล้วคือขอโทษนะคะคุณลูกค้าอาหารเป็นยังไงบ้างอร่อยบ้างไหมคือวันนี้คุณแม่ฉันไม่อยู่เขาให้ฉันมาทำอาหารแทนคือฉันอยากรู้ว่ามันอร่อยไหมเฮ้คุณทำอาหารครั้งแรกเหรอครับเนี่ยมันอร่อยมากเลยปกติผมเป็นคนกินเก่งอยู่แล้วเจออาหารถูกใจแบบนี้คงต้องมากินทุกวันแล้วครับเอ๊ะทานเยอะๆแบบนี้ทำไมไม่เห็นคุณอ้วนเลยต้องออกกำลังกายครับผมมีฟิตเนสส่วนตัวประจำอ่ะแถวโรงเรียนอ่ะเอ๊ะฟิตเนสส่วนตัวน่าสนใจจังอ่ะคุณก็สนใจออกกำลังกายเหมือนกันเหรอครับฉันแค่รู้สึกว่าช่วงเนี้ยพุงฉันจะเยอะนะคะพรุ่งนี้ผมไปฟิตเนสพอดีอ่ะถ้าคุณสนใจไปพร้อมกับผมได้นะครับเดี๋ยวผมเทรนให้โอ้โหดีจังเลยมีคนมาเทรนให้ฟรีด้วยคือว่าพรุ่งนี้ฉันไม่ได้ขายของพอดีเลยงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารับที่นี่นะครับแล้วค่าอาหารอ๋อค่าอาหารทั้งหมด200ค่ะค่าอาหาร200นี่ครับไม่ต้องทอนนะครับโอ้ใจป้ามจังขอบคุณนะคะคุณลูกค้าคุณทำอาหารได้อร่อยมากวันหน้าผมจะมาใหม่นะครับขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขอบคุณมากๆเลยโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะพรุ่งนี้เจอกันนะครับ
ดีจังเลยนะน้ำชามีคนมาเทรนออกกำลังกายให้ด้วยเชียร์ลีดเดอร์แบบฉันเนี่ยจะมีภูมิไม่ได้เอ๊ะถ้าจะตายแล้วลืมไปเลยตอนนี้ฉันหน้าสดอยู่นี่นะเฮ้ยเข้าใกล้อีตานั่นบ่อยๆแบบเนี้ยเขาจะจำฉันได้ไหมอ่ะลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยน้ำชาไม่น่าเลยโอ้ยหิวข้าวหิวข้าวโทษนะคะมีอะไรกินบ้างไหมสวัสดีเอ๊ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามีอะไรสั่งได้เลยนะคะร้านเราเนี่ยมีของอร่อยทั้งนั้นเลยมีเมนูไหนที่กินแล้วตัวหอมได้บ้างอ๋อมีสิผัดสบู่คุณจะกินไหมโอ้น่าสนขอสักจานอะวันต่อมาโอ้โหนี่เขามาเช้าจังเลยนะเนี่ยนี่ฉันสายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยโทษนะครับรอนานไหมอ๋อไม่เลยคือฉันเพิ่งออกมานั่งรอคุณเมื่อกี้นี่เองหกโมงเช้าผมนึกว่าสายซะแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นขึ้นรถกันดีกว่านะครับอืมอีตาขี้เก๊กนี่พูดจาดีกว่าตอนอยู่โรงเรียนอีกนะเนี่ยแถมเป็นคนตื่นเช้าซะด้วยถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยไหมอืมงั้นก็ขึ้นรถสิเดี๋ยวมันจะสายนะไปกันเถอะครับอืมถึงว่าเป็นคนที่หุ่นดีเขาตื่นเช้าไปออกกำลังกายแบบนี้ทุกวันนี่เองฉันต้องเอาบ้างแล้วสู้ๆน้ำชาเชียร์ลีดเดอร์แบบฉันจะมีพุงไม่ได้และที่สำคัญเขาต้องไม่รู้ด้วยว่าฉันเป็นใครI'm making you smile. I know I am what you need, and boy, you're just my type. Deep down, I know you want it. You wanna take a leap and jump in. We're gonna fall in love. You get me spinning. Wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and hand me in your arms? Oh, you make me up. ออกกำลังกายเสร็จแล้วมันจะทำให้เรามีความหิวมากขึ้นเพราะฉะนั้นการทานสลัดเนี่ยจะทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องพึ่งไขมันด้วยนะครับความคิดดีทำไมถึงได้ต่างจากตอนอยู่โรงเรียนจังเลยเนี่ยเป็นคนที่ดูดีรอแล้วก็ดูฉลาดสุดๆไปเลยแล้วนี่นายมาออกกำลังกายทุกวันไหมถ้ามาแล้วก็ชวนฉันมาด้วยนะฉันเนี่ยอยากลดพุงมากเลยผมไม่ได้มาทุกวันผมมาแค่วันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วถ้าคุณอยากจะมาด้วยผมจะไปรับโหดีเลยดีเลย อย่าลืมไปรับฉันด้วยนะประหยัดค่าน้ำมันผมลืมบอกไปอ่ะนอกจากออกกำลังกายแล้วผมยังมีซ้อมเต้นด้วยนะเอ๊ะซ้อมเต้นโอ้โหฉันชอบมากเลยนี่ถ้าไปเต้นแล้วก็วันหลังชวนด้วยนะอืมได้สิว่าแต่ว่าคุณชื่อเออฉันชื่อเฉิม2018เฮ้ยเฉิมอืมใช่เฉิมเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินนะเนี่ยใช่แล้วฉันชื่อนี้เลยแล้วนายล่ะอ๋อผมโซจูโอเคโซจูงั้นต่อไปนี้เราสองคนก็มาเป็นเพื่อนกันอืมได้สิดูแล้ว
ขาก็เป็นคนดีเหมือนกันนะเนี่ยสงสัยฉันคงจะต้องมองเขาใหม่ซะแล้วเอาละสิความลับนางฟ้าของเราจะถูกกระชากหน้ากากออกมาวันไหนเดี๋ยวมาคอยติดตามตอนต่อไปกันดีกว่านะคะสำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กำลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะและที่สำคัญถ้าชอบวิดีโอพวกเราอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งที่อยู่ข้างๆกันด้วยนะคะเวลาที่พี่นุ้ยลงคลิปใหม่ๆเนี่ยน้องๆก็จะได้ดูก่อนใครเป็นคนแรกยังไงกันล่ะเอาละสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายไปแล้วจ้า